11มีนาคม2554เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ชาวญี่ปุ่นยังคงจำได้ดีกับมหันตภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่คร่าชีวิตชาวญี่ปุ่นและสูญหายไปมากกว่า 20,000 รายย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด9นอกชายฝั่งญี่ปุ่นและแรงสั่นสะเทือนก็ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิสูงสุดถึง 40.5 เมตรถล่มเข้าบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3จังหวัดคืออิวาเตะมิยางิและฟุกุชิมะได้รับความเสียหายอย่างหนักและแรงซัดของคลื่นก็ทำให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิเสียหายจนสารกัมมันตรังสีจากเตาปฏิกรณ์รั่วไหลต้องอพยพพลเมืองกว่า 150,000 คนออกจากพื้นที่ด้วย10ปีต่อมาหลายพื้นที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนจนแทบไม่หลงเหลือร่องรอยความเสียหายให้ได้เห็นบางพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ยังคงสภาพไว้ดังเดิมหลังสารกัมมันตรังสีได้รั่วไหลจนถูกประกาศเป็นเขตห้ามเข้าแต่สำหรับผู้คนที่สูญเสียทั้งญาติพี่น้องและทรัพย์สินคงไม่อาจลืมเลือนเหตุการณ์นั้นไปจากความทรงจำได้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพร้อมสมเด็จพระจักรพรรดินีมาสโกะทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อไว้อาลัยแด่ผู้สูญเสียโดยสมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีพระราชดำรัสว่าญี่ปุ่นได้เผชิญภัยพิบัติธรรมชาติในประวัติศาสตร์ของประเทศมายาวนานซึ่งเราต้องเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตและสร้างประเทศชาติให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่ออนาคตขณะที่คณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบนโยบายใหม่เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยจะขยายเวลาทำงานออกไปอีก10ปีจนถึงปี2574โดยในอีก5ปีข้างหน้านี้จะเป็นระยะที่2ของการฟื้นฟูและสร้างความมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ในงบประมาณ 1,600,000 ล้านเยนหลังพบจำนวนประชากรในพื้นที่ลดลงอย่างมากผู้ที่อพยพไม่หวนคืนสู่ถิ่นฐานรัฐบาลจึงจะส่งเสริมให้ผู้คนกลับเข้าไปอยู่อาศัยและจะสนับสนุนให้คนต่างถิ่นเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ยกเลิกคำสั่งอพยพแล้วรวมทั้งจะสร้างศูนย์การวิจัยและการศึกษาระหว่างประเทศขึ้นเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถให้เข้ามาขณะที่ทางคณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวกำลังแรงนอกชายฝั่งอีกในไม่กี่ปีข้างหน้าหลังพบว่าเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณภูมิภาคโทโฮคุและใกล้ล่องลึกก้นสมุทรที่ทอดตัวตามชายฝั่งไปจนถึงภูมิภาคคันโถโดยตั้งแต่เดือนมีนาคม2563เกิดแผ่นดินไหวขนาด4ขึ้นไปและมีอัพเซอร์ช็อค208ครั้งถือว่าบ่อยกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเกิดภัยพิบัติเมื่อ11มีนาคม2554อย่างมากส่วนอีกปัญหาคือซากของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่รัฐบาลยังไม่สามารถหาหนทางจัดการโดยเฉพาะแทงน้ำที่ปนเปื้อนสารทริเทียมและสารกัมมันตรังสีอื่นๆจำนวนมหาศาลซึ่งรัฐบาลเคยเสนอให้ปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วลงสู่ทะเลแต่ถูกชาวประมงในพื้นที่คัดค้านจนต้องยุติแนวคิดโดยรัฐบาลบอกว่าจะตัดสินใจจัดการปัญหานี้ในเวลาที่เหมาะสมขณะที่ประธานคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ว่าด้วยผลกระทบจากรังสีปรมาณูสหประชาชาติก็ออกมาพูดถึงผลกระทบปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่โดยอ้างว่ายังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีผู้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะเกิดปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเชื่อมโยงได้โดยตรงกับการสัมผัสสารกัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก็ยืนยันว่าแม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทำให้มีนิวไคลถูกปลดปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่พบหลักฐานยืนยันว่ามันทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคจากรังสีเพิ่มขึ้น